ทำเพจมานานได้แต่ยอดไลค์ยอดแชร์แต่ไม่ได้ยอดขายทำยังไงดีครับมีคนถามคำถามนี้ผมมาเยอะมากครับโค้ชคะนี่ได้แต่ยอดไลค์ยอดแชร์ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์หรือการยิงกันไม่เห็นได้ยอดขายเลยทำยังไงดีครับแล้วยิ่งหลายๆคนซ้ำร้ายไปกว่านั้นไปรับข้อมูลผิดๆมาว่าต้องได้ยอดไลค์ขนาดนี้ยอดแชร์ขนาดนี้แล้วก็บางคนไปเทียบกับในธุรกิจอื่นไปเทียบกันในอุตสาหกรรมอื่นที่เขาขายของคนละอย่างกันแล้วก็ไปพยายามทำคอนเทนต์เพื่อที่จะได้ยอดไลค์ยอดแชร์มาเยอะซึ่งผมจะบอกว่าผิดเพราะในทุกๆอุตสาหกรรมนะฮะมันไม่จำเป็นว่ามันต้องได้ยอดไลค์ยอดแชร์เท่ากันครับอย่างวันเนี้ยสมมุติว่าคุณทำธุรกิจหนึ่งมาแล้วคุณไปทำคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยต่อให้มันได้ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆแต่กลุ่มนั้นไม่ใช่ลูกค้าคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทำคอนเทนต์แบบผัวเมียอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ใช่ทำธุรกิจที่ปรึกษาทางความรักนะครับจำนวนคนแชร์อาจจะเยอะมหาศาลแต่คนเหล่านั้นไม่สามารถคอนเวิร์ตเป็นลูกค้าคุณได้ไม่สามารถมาซื้อสินค้าคุณได้ครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะโฟกัสนะฮะว่าคอนเทนต์คุณหรือเพจคุณดีไม่ดีไม่ได้จะอยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่คุณภาพของคนที่เข้ามาว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเสพเข้ามาดูคอนเทนต์คุณเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าคุณจริงๆหรือเปล่าคนนั้นทำคอนเทนต์เรื่องผัวเมียมีคนแชร์แสนนึงแต่คุณทำคอนเทนต์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าคุณมีคนแชร์20คนแต่20คนนี้มันคือครีมๆนะมันคือกลุ่มคนที่มันจะซื้อสินค้าคุณจริงๆนะ20คนนี้กลับดีกว่า20คนที่เขาตามคุณตลอด20คนที่เขาพร้อมซื้อสินค้าที่เขา trust เขาเชื่อใจคุณครับแบบนี้มีประโยชน์กว่า 100,000 คนนี่ครับดังนั้นครับอย่าโดนหลอกเรื่องของจำนวนไลค์จำนวนแชร์สิ่งที่คุณต้องถามตัวเองคือกลุ่มคนนั้นน่ะคือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าคุณจริงๆหรือเปล่าแล้วคุณมีความสามารถในการคอนเวิร์ตในการเปลี่ยนจากคนที่มาไลค์มาแชร์ต่อให้20คนเนี้ยมาเป็นลูกค้าคุณได้กี่คนครับดังนั้นถ้าคุณสนใจสาระทางธุรกิจแบบนี้ฮะช่วงนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์เยอะเพราะว่าเป็นช่วงของโควิด-19 และหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจฮะทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไปที่ SI Bank ธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ